ไปดูคู่เอกกันครับกฤษณะสิงห์ป้อมปราบเจอกับเพชรมณีพอหลักบุญในน้ำหนัก126ปอนด์เท่ากันครับก็ต้องดีใจกับญาติของ13นักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ด้วยนะครับที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนี่โอ้โห9วันเลยครับวันนี้หน่วยซิลก็เข้าไปพบตัวแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังนำตัวนำทั้ง13คนออกมาไม่ได้ครับก็ต้องมีการฟื้นฟูก่อนครับในเรื่องของร่างกายเพราะว่าทั้ง13คนเนี่ยก็อดอาหารมาหลายวันก็ต้องนำอาหารนำน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ทีมคุณหมอครับเข้าไปเช็คอาการก่อนแต่ปลอดภัยเราก็ดีใจครับนี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของปี2561เลยก็ว่าได้ครับหลายคนบอกว่า 8-9 วันมานี้นี่นอนหลับแบบเหมือนหลับไม่เต็มตาครับมีอะไรให้คิดอยู่ในหัวข่าวทุกช่องข่าวทุกเพจก็เสนอข่าวกันนะครับไม่ใช่ไม่ดีครับดีครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงก็อยากให้ทั้ง13คนเนี่ยปลอดภัยแล้วครับนอนหลับฝันดีเลยครับแต่ว่าก่อนจะนอนหลับฝันดีก็ต้องดูคู่มันมวยไทยของเราก่อนมาดูคู่เอกครับยก3ครับกฤษณะกับเพชรมณีครับ126วันนี้อังหมอโชนะครับส่วนนัดต่อไปของราชดำเนินก็คุณมิตรนครโชบ้างครับคุณมิตรนครสุมเมธซื่อสัตย์ตะวงกฎนี่โปรโมเตอร์ตีนิสัยจะคอน่ารักเหลือเกินครับก็จะจัดในวันพุธนี้ครับก็รับชมกันได้ไปให้กำลังใจคุณมิตรนครกันได้ย้ำคู่มวยอีกทีนึงนะครับรายการของคุณมิตรในวันพุธนี้ครับคู่มวยก็น่าสนใจครับเพชรสองภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์เจอกับตะวันศึกสิทธิ์อบุญชอบหยกมรกตวสังประภัยเจอเผด็จศึกกกรรมนาถแล้วก็เพชรวันชัยวสังประภัยเจอสังฟ้านออันวัดยิมส่วนวันพฤหัสก็หนุ่มบอสโชครับรุ่งกิจหลังขาวลุงนารายเพชรสุพรรณแสนสนก้าวไกลชัยโยชนะเลิศโอ้น่าดูหมดยก3ก่อนตามกันต่อนะครับยกที่4ครับกฤษณะกับเพชรมณีเสียบวงในเด้งครับเพชรมณีเสียบซ้ายคืนไปสอดแขนจับมัดจับล็อกกันอยู่ตั้งแขนสู้กันอยู่หักมาเสียบไปทีเพชรมณีมีศอกซ้ายครับวงในไอ้โอ้โหแกฟันศอกทิ้งทั้งตัวเลยครับมากะเอาให้อยู่ในทีเดียวแทงเข้าไปครับเดินลุยอย่างเดียวเพชรมณีมวยที่ชกแล้วสนุกครับเน้นหนักกันที่ในวงนอกไม่สนครับตอนนี้หัวทะเลาะในอย่างเดียวในอย่างเดียวครับในอย่างเดียวแทงไปศอกในอย่างเดียวเพชรมณีเสียบอย่างเดียวศอกไม่ได้เสียบอย่างเดียวแล้วครับมีศอกด้วยครับเอาเสียบไปคืนมาศอกอีกทีโอ้โหยกสีแรกกันมันกลายเป็นของดีคู่นี้นี่แหละคู่เอกไม่ต้องชกกันแบบนี้ครับประเภทเต้นมากกว่าชกนี่แฟนมวยอาจจะอึดอัดชกมวยต้องแบบนี้ได้โอกาสชกคู่เอกเวทีมาตรฐานครับเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตการชกมวยเลยครับชกเวทีใหญ่เด้งเสียไปตีโอ้กฤษณะก็ชกดีเพชรมณีก็ไม่ยอมมีศอกแทงอีกทีตีไปขวางใช้แรงกันเยอะมากครับใช้แรงกันเยอะเหลือเกินคู่นี้โอ้โหใครซ้อมมาไม่เกิน 100% นี่เรียบร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าเรียบร้อยแน่ครับ
นี่แหละเป็นการยืนยันแค่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีการฟิตซ้อมที่ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับเสียงมาครับเสียงเชียร์มาไปคืนตั้งไว้เด้งครับเสียไปโอ้โหปลายยก4ใครยุบใครย่นนี่เรียบร้อยใครหมดเรียบร้อยแต่ถึงจุดนี้นี่ดูว่ายังไม่หมดครับหมดยก4ก่อนจบสนุกครับคู่นี้ด้านหลังน่าจะเป็นคุณสิทธิ์ปากพนังนะครับชิงดำครับยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมือหมด4ยกนี่เพชรมณีได้เปรียบอ้าวได้เปรียบไม่เยอะนะครับนิดหน่อยเท่านั้นมาดูในครับเสียบซ้ายดูใครกดแขนไว้ครับกดแขนไว้กฤษณะกดแขนหักมาก็ต้องยกนี้แล้วแทงเข้าไปของกฤษณะเอาหักถ้าล้มเป็นเรื่องล้มเป็นเรื่องเอาละเสียงเชียร์มีแล้วครับต้องเอาหน่อยครับโค้งสุดท้ายแล้วครับกฤษณะเอาหน่อยครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่ถ้าล้มอีกแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับเพชรมณีหมดหรือเปล่าแต่ว่ามีศอกคืนมาเดินแล้วเพชรมณีบอกว่าถอยไม่ได้ครับจังหวะจับนี่กฤษณะได้เปรียบเลยครับอ้าวตีคืนตีไปโอ้โหมาแข้งขาอ่อนครับว้าโอ้โหมาแข้งขาอ่อนจังหวะสุดท้ายยังไงครับดูเหมือนจะมั่นใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ครบ5ยกเอาล่ะครับลุ้นด้านล่างครับด้านล่าง3ท่านชอบแบบไหนครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรครับสุดท้ายน้ำเงินครับเพชรมณีพอหลักบุญครับชนะคะแนนกฤษณะสิงห์ป้อมป่าไปโอ้ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะถ้าจังหวะสุดท้ายนี่ถ้าจังหวะสุดท้ายเพชรมณีไม่ล้มเนี่ยขออภัยครับทางด้านกฤษณะไม่ล้มเนี่ยแม่ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าออกหัวออกก้อย